รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมเครโซ2024ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูผู้ช่ำชองในเรื่องความรักปีโป้ณัชพันธ์นุ้ยสุจิราโกติอารามบอยและไก่สมภพค่ำคืนนี้พบกับ5หนุ่มปรัชนีดีกรีชาวต่างชาติน่าละมุนมากถ้าเปรียบเป็นเนื้อวากิวก็เกรด A มากเลยเนี่ยแต่จังหวะเขามองสาวโสดอ่ะมันแบบได้ยินเสียงในหัวเลยไอจะขยี้อยู่ให้แหลกอย่างนั้นเลยฮะไปลองมองตาเขาดูไหมไปช่วยหน่อยไปช่วยได้หรอได้เหรอไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูเฮ้ยเฮ้ยมองเข้าไปใกล้อีกมองใกล้อีกใกล้อีกมองใกล้อีกก็ปอบสูงเท่าไหร่ครับ156ค่ะ56ปกติเป็นสเปคผมชอบแบบผู้หญิงแบบเตี้ยตัวเล็กตัวเล็กใช่ว่าตัวเล็กยูสตัวเล็กคือคำว่าตัวเล็กผมเป็นคนแคนาดาเคยกินอาหารแคนาดาไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเหรอเคยกินผู้ชายแคนาดาไหมไม่ลองไม่รู้ครับพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีค่ะป๊อปทำธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์ค่ะหนูเป็นคนชอบออกกำลังกายมากๆเลยค่ะออกมาตั้งแต่สมัยมหาลัยคือตอนนั้นเราอยากสวยอยากหุ่นดีแล้วก็บวกกับเมื่อก่อนป่วยบ่อยค่ะคิดว่าออกกำลังกายน่าจะทำให้ดีขึ้นหลายๆอย่างทั้งร่างกายเราด้วยแล้วก็สุขภาพด้วยจนถึงทุกวันนี้ออกกำลังกาย5วันต่อ1สัปดาห์ก็มีคาร์ดิโอ40นาทีแล้วก็เวทเทรนนิ่งประมาณ2ชั่วโมงมันเหมือนกับได้ปลดปล่อยพลังในตัวเราออกไปอะค่ะหนูชอบเสียงเหงื่อค่ะจนวันหนึ่งหนูรู้สึกว่าหนูอยากท้าทายตัวเองแล้วบวกกับพี่ในฟิตเนสเห็นหนูรูปร่างดีขึ้นหุ่นดีขึ้นเลยถามว่าอยากลองลงประกวดเพาะกายไหมจนสุดท้ายหนูก็ไปประกวดก็ได้ที่3กลับมาซึ่งหนูดีใจมากเพราะว่ามันเป็นการประกวดครั้งแรกในชีวิตหนูเลยตอนรูปมาตอนรูปที่สุดการประกวดเพาะกายเนี่ยค่ะทำให้หนูได้เจอฝรั่งต่างชาติคนนึงซึ่งก่อนหน้านี้หนูไม่เคยคุยกับต่างชาติมาก่อนเลยหนูคุยกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนโดนความรักทุ่มใส่เพราะว่าเขาเทคแคร์หนูดีมากค่ะเขาเอาใจใส่หนูดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของหนูเช่นถักเปียให้ดูเรื่องอาหารถามว่าวันนี้ทานข้าวหรือยังทานอะไรดีไก่หรือปลาดีไม่เคยเจอฝรั่งที่แบบเทคแคร์ดูแลดีขนาดนี้มาก่อนแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปกันต่อนะคะแต่ว่าสำหรับหนูก็เป็นความทรงจำที่ดีครั้งนึงเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะหนูเลยลองไปดูดวงค่ะแล้วหมอดูทักว่าเนื้อคู่หนูเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งต่างชาติแน่นอนหนูก็เลยลองเปิดใจให้กับชาวต่างชาติดูเราก็เลยโหลดแอปหาคู่ค่ะแล้วเราก็ได้คุยกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เจอตัวจริงมันก็แค่ในโทรศัพท์แชทกันไปกันมาอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ามารายการนี้ดีกว่าเผื่อเจอเนื้อคู่ในรายการนี้วันนี้ก็ฝากพี่ๆกูรูช่วยตามหาหนุ่มโสดคนนั้นให้หนูด้วยนะคะสวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่กับเราแล้วขอเสียงปรบมือกับคุณป๊อบโหแกร่งมากแข็งแกร่งมากแข็งแรงมากพี่เกือพี่เกือหนูรบกวนพี่เกือดำเนินรายการดีๆนะฮะทำไมฮะเพราะว่าถ้าดำเนินรายการไม่ดีเนี่ยคุณป๊อปจะแบะฮักทันทีเลยไม่น้องเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าวันนี้กูรูทำให้เขาเจอหนุ่มโสดไม่ได้เขาจะจับทุ่มทุกคนเลยนะฮะมีผู้ชายกลัวบ้างไหมอ้าวผู้ชายบางคนกลัวผู้หญิงเพราะกายนะไม่กลัวแต่ว่าเหมือนกับเราอาจจะไม่ใช่สไตล์เขาแล้วอะเพราะว่าเราแข็งแรงเกินไปแต่ก็มีผู้ชายที่แบบเข้ามาเยอะไหมหลังจากที่เราแบบหุ่นดีแล้วแบบว่ามีกล้ามมีค่ะมีเข้ามาเยอะนะแต่ก็แบบมาแบบแบบว่าแบบมาดูว่าแบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่มาชวนคุยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นเรายกเหล็กแอสอย่างเงี้ยเขาก็แบบมีสะดุ้งเหมือนนะมีสะดุ้งเพราะบางคนเขาไม่ได้เล่นไงเขาก็แบบกลัวหนูไปเลยตอนนี้ก็เลยพุ่งเป้าไปที่สายฝอก็คือต่างชาติเลยนะต่างชาติเขาดูแลเราดีแค่ไหนฮะกับการแบบหนุ่มต่างชาติมาดูแลเราฮะ
ดูแลดีก็คือเทคแคร์เอาใจใส่เราค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะค่ะซึ่งคนไทยก็จะค่อนข้างเขินในการแสดงออกเขินบางครั้งการพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพวกเขาจะกล้ามากกว่าในเมื่อสาวสวยของเราบอกว่าสเปคของเธอชัดเจนมากว่าสายฝอนะไม่ต้องห่วงฮะวันนี้ต่างชาติล้วนๆเฮ้ยเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้คุณจะได้เนื้อคู่ในรายการของเราหรือเปล่าพร้อมหรือยังฮะพร้อมค่ะประจำที่ได้เลยเอานะถ้าพร้อมแล้วฮะหนูมาได้เลยเอาเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหล่อมาละโหอินเตอร์มากหล่ออ่ะโหดมากยากเลยอ่ะคุณเซนโหโหโหลุกครึ่งเลยแต่ฝรั่งแท้มาฝรั่งเลยอ่ะคุณมาเทียสคุณเคนเฮ้ยเกาหลีป่ะอ๋อันนี้แหละลูกครึ่งอันนี้ลูกครึ่งอันนี้ลูกครึ่งลูกครึ่งเหรอรอคำสิคุณเนชั่นและคุณโดมินิกและนี่คือชมหน้าของ5ดวงของเราในวันนี้มีสเปคอยู่นี้ไหมฮะมีค่ะเอาล่ะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมารู้จักหนุ่มๆทีละคนกันฮะเริ่มต้นจากคนแรกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณเซนกันเลยโอ้ยหล่อหล่อเลยอ่ะเนาะตั้งแต่ท่าเดินสวัสดีครับผมเซนครับเป็นทิวเตอร์สอนภาษาอังกฤษครับผมเป็นคนแคนาดามาอยู่ไทยดีกว่าแล้วครับโอ้ยสักสักด้วยผมชอบหลายอย่างอย่างเช่นธรรมชาติอาหารไทยมวยไทยคนไทยน่ารักผมอยากอยู่เมืองไทยตลอดไปครับตอนนี้ตั้งใจเรียนภาษาไทยอยู่ครับกอไก่ขอไข่ผมตกลุ่มรักกับประเทศไทยแล้วนะครับพอเจอคุณวันนี้ผมตกลุ่มรักกับคุณด้วยนะครับก็เป็นไทยกันดีอ่ะอยู่เมืองไทยจะร้อนถ้าผมอ้อนคุณจะรักให้โอกาสผมด้วยนะครับพี่ท้องยาวเล่นคำด้วยป๊อปป๊อปทำบุญแต้มบุญดีมากน่ารักมากละมุนมากใช่คือฟังไทยได้เต็มที่เลยใช่ไหมฮะรู้ว่าอยากให้ผมพูดภาษาอังกฤษฟังไทยรู้เรื่องเรียนไทยมาแล้วคือคุณเซนนี่คุณแบบว่าน่าละมุนมากถ้าเปรียบเป็นเนื้อวากิวก็เกรด A มากเลยเอ้ยตายแล้วรอยสักเขาแบบสวยมากแล้วก็ต่อยมวยด้วยนะฮะไลฟ์สไตล์นี่ก็เหมาะกับสาวโสดเพราะว่าเป็นนักกีฬาเออชอบเหงื่อแต่ชอบเหงื่ออาแอบเห็นน่ะว่ามีความแบบหวานมีความน่ารักละมุนมุ้งมิ้งหน่อยๆเออแอบเห็นหน่อยๆนะแต่ไม่รู้จะเห็นผิดหรือเปล่านะคิดว่าไม่มองหญิงก่อนแล้วกันไม่มองหญิงเลยโอ้โหขออนุญาต
เมื่อกี้หนูเขามาจากไวโอคอมฟลอมแคนาดา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 อำเภออะไรเมืองพะสีมันจะเมือง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 แม่อากาศอาจจะมองว่าเป็นแบบว่ามีความแบบตอนในวีดีอาร์ใช่ไหมหวานหวานถือว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไหนแล้วแบบดูแบบสุภาพดูนุ่มดูเห็นแววตาของคุณป๊อปนะฮะลูกขอคุณเซนโสดครับโสดไปก่อนเลยฮะโสดไปก่อนเฮ้ยไม่แต่คุณเซนน่ารักมากเลยยิ้มๆนะบ้าไปแล้วอ่ะใช่ไหมรู้สึกเหมือนพี่ว่าแต่อะไรคะอะไรคะทำไมคะการมาอยู่เมืองไทยของเขาและสนใจเรียนภาษาไทยและพูดได้คล่องขนาดนี้มีครูส่วนตัวหรือเปล่านี่ไงอยู่ดีๆเราจะมาย้ายถิ่นฐานเลยเออออเลยคนเดียวอยู่คนเดียวมันเหงาเฮ้ยอะไรหน้าเธอเมื่อกี้มันดูสารแหน่เรื่องชาวบ้านมันดูอย่างนั้นแหละมันดูแบบอยากใช่ไหมเออมันดูอย่างนั้นมันดูอย่างนั้นมีเมียมีเจ้าของไปเลยอ่ะโอ้โหคือคนที่เป็นครูได้อ่ะต้องมีความแบบความไนซ์ความน่ารักความ kindness ความ caring ไอ้นุ่มนวลไม่ใช่แต่จังหวะเขามองสาวโสดอ่ะมันแบบได้ยินเสียงในหัวเลยไอจะขยี้อยู่ให้แหลกอย่างนั้นเลยฮะโป้ขอเข้าทีมทีมนี้ครับโสดได้เลยอ้าวสองโสดหนึ่งมีเจ้าของกันหนึ่งไม่มองหญิงด้วยนะดูที่ผู้ชมในสตูดิโอคิดอย่างไรพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดเยอะมากโสดสูงมากครับ 68% เลยฮะรองลงมามีเจ้าของ 20% และไม่มองหญิงอีก 12% ด้วยกันเอ้ามาที่ท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณเคนกันเลยไปเยอรมันเยอรมันโอ้เชฟเชฟสวัสดีครับผมเคนเป็นเจ้าของร้านอาหารครับผมเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันครับตอนนี้ผมดูแลร้านอาหารกับคุณแม่เป็นร้านอาหารสไตล์ไทยสเปนเพราะคุณแม่เคยเป็นเชฟที่ประเทศสเปนครับผมช่วยคุณแม่ทำหลายอย่างทั้งดูแลลูกค้าทำอาหารเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าครับกุ้งเขานะอยู่ที่ร้านผมช่วยคุณแม่ทำอาหารให้ลูกค้าแต่ถ้าคุณคบกับผมผมจะทำอาหารให้คุณกินทุกวันเลยครับตายแล้วไม่เกลียดแก้วที่ร้านมีทั้งอาหารไทยและสเปนแต่ลักษณ์ที่ชัดเจนมีแค่ผมให้โอกาสผมด้วยนะครับครบเลยอาหารสเปนอร่อยผมกินมาแล้วผมชอบตั้งแต่ตอนที่เขาเดินออกมาแล้วอะฮะเขาโป้รู้สึกว่าเขามีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาอะมีสิทธิ์ที่จะไม่มองผู้หญิงมากๆแล้วก็โพสเจอร์ในการยืนด้วยอะไรเงี้ยอ้าวจัดไปฮะไม่มองหญิงนะคะไม่มองหญิงไปเลยครับแม่นุ้ยว่าไงฮะตอนแรกอ่ะก็คิดเหมือนน้องปีโป้พอเดินออกมาเหมือนแบบว่ามือข้างนึงอ่ะถือกระทะเขาเดินมาเงี้ยจับไว้ดูมีความเกรงเกรงมีความเกรงเกรงแล้วก็มีความแบบแอบหวานนิดๆแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับคุณแม่หรือเปล่าแต่พอไปอยู่ใน VTR ก็ดูดีนะเก็บไว้ก่อนละกันโสดค่ะโสดไม่ก่อนเลยอ่ะอย่างนึงที่รู้สึกว่าคุณเคนมีความน่ารักคือจริงๆแล้วเขาเป็นลูกครึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนไทยเนี่ยจะมีความรักที่อยู่กับแม่และยิ่งทำครัวอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเขาเป็นคนที่อ่อนโยนนะเก็บไว้ก่อนครับโสดไปเลยอากายับเคนน่ะหนึ่งมีความเรียบร้อยมากใช่คือเรียบร้อยจริงๆถ้าไม่เรียบร้อยก็อาจจะเป็นแบบไม่มองหญิงเลยก็ได้เนี่ยก็เลยดูยากหรืออาจจะเป็นมีเจ้าของแล้วมารายการเพื่อมาฝากร้านอะไรอย่างเงี้ยมาโปรโมทร้านร้านน่ากินมากร้านน่ากินหรืออะไรร้านน่ากินทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไว้ก่อนเลยฮะเอาแบ่งออกเป็น2ทีมเลยตอนนี้นะทีมโสดกับทีมไม่มองหญิงนะครับถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้คิดเห็นคล้ายๆอาไก่กับปีโป้นะฮะสูงสุดคือไม่มองหญิงครับ 53% สูงมากนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 28% และโสด 19% ด้วยกันเอ้าไปที่ท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณโดมินิกกันเลยฟรานเซสโ
ยช่างตัดผมหน้าตัวหัวตัวนี้เลยสวัสดีครับโดมินิกเป็นช่างตัดผมครับผมเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่ผมเป็นช่างตัดผมผมชอบเปลี่ยนลุคเป็นทรงผมมันทำให้เราดูเท่ดูมีเสน่ห์ไม่น่าเบื่อครับเป็นช่างตัดผมต้องใช้ความประณีตละเอียดอ่อนค่อนข้างสูงผมคิดว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งเลยครับเลือกทรงผมที่ดีจะทำให้เข้ากับใบหน้าแต่ถ้าเลือกแฟนที่ดีก็อยากให้เป็นผมนะครับตอนแรกก็นึกว่าผมสั้นแต่จริงๆนั้นผมโสดให้โอกาสผมนะครับบองชูฝรั่งเศสมาเลยนะแหมเป็นช่างตัดผมด้วยดูดีคือคนนี้ค่อนข้างดูยากมากนะเพราะว่าจริงแล้วพอเขาเป็นช่างตัดผมเนี่ยเขาจะเนี๊ยบครับแล้วสังเกตเลยว่าคนช่างตัดผมจะเนี๊ยบจะแบบในการดูแลตัวเองอ่ะแต่หนุ่มฝรั่งเศสโรแมนติกมากนะใช่อ่ะหนูยังเชื่อความรู้สึกแรกหนูว่าเขามีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยฮะนุ้ยว่านะคุณพี่โดมินิกเนี่ยเขาจะต้องมาหลอกเราเขาดูแบบว่าเฮ้ยมันแมนดูแบบแต่เห็นไหมในวีดีอาร์เขาตัดผมให้ผู้ชายคนหนึ่งแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับผู้ชายคนนั้นกับผู้ชายคนนั้นหรือว่าจะเป็นคุณโดมินิกเยอะคุณโดมินิกครับส่งจูบให้แม่นุ้ยสักหนึ่งทีฮะแหมอย่างกับปลาซักเกอร์ไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะสิตามตู้ปลาซักเกอร์ไม่ทันตั้งตัวเลยสิไม่ทันตั้งตัวเลยสิเลยรู้สึกว่าปกติถ้าเราตัดผมผู้ชายเราก็ไม่จำเป็นต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขนาดนั้นก็ได้แต่กับน้องผู้ชายคนนั้นที่หน้าตาคมเข้มและผิวและผีเออและผีเออใจเย็นๆครับพูดถึงเจอสมจูไปไปเลยเจอสมดุกดำโดมินิกไม่มองยิงไม่ไม่ไม่อะไรอ่ะไปหมดแล้วเนี่ยคือคุณดูดีมากดูดีมากจนรู้สึกว่าน่ากลัวไปนิดหนึ่งเช่นคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้ไม่น่าจะรอดไม่แต่นึกถึงซีนถ้าเขาคู่กับน้องสาวเราแล้วเขาตัดผมให้น้องสาวเราอย่างเงี้ยมันน่ารักเขาตัดผมผู้ชายเขาไม่ตัดผมมันก็ต้องตัดผู้หญิงได้บ้างแหละไม่ได้เขาถนัดผมสั้นไม่ถนัดผมยาวถามเขาหรือยังมึงถามเขาหรือยังมันจะเจ็บตลอดคิดเองเออเองต้องถามมาก่อนแต่ไม่อยากให้เป็นเลยกลัวเดี๋ยวแบบหุ่นไม่มองหญิงสามคนเคยเกิดเหมือนกันเอามีเคยเจอหรอมีแต่ดูไปก่อนในรอบนี้ขออนุญาตอีกคนนึงนะฮะขอไม่มองหญิงก่อนครับไม่มองหญิงไปเลยอะพอดู VTR เนี่ยรู้สึกว่าเขามีความแบบปราณีตความแบบเนี๊ยบก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นคนแบบนี้เนี่ยจะรอดได้จริงๆเหรอจะโสดได้จริงๆเหรอใช่ไหมนั้นโป้ขอให้มีเจ้าของไปก่อนแล้วกันนะครับมีเจ้าของไปเลยอะโอ้โหคุณโดมินิกของเรากูรู้แบ่งออกเป็น2ทีมทีมมีเจ้าของกับทีมไม่มองหญิงนะฮะอ้าวถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้เฉลี่ยมากค่อนข้างจะดูยากครับสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิง 38% นะฮะรองลงมามีเจ้าของตามมาติดๆที่ 35% และโสดก็ไม่น้อยครับ 27% ท่านต่อมาครับพร้อมแล้วไปพบกับบอสแสงคุณเนชั่นกันเลยทำไมกันแต่คลอดมาทางไทยคลอดสวัสดีครับผมเนชั่นทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับเวลาว่างจากการทำงานผมชอบทำอาหารอาหารที่ผมถนัดนะครับก็จะเป็นสเต็กสปาเกตตี เวลาผมทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปให้คุณแม่ชิมครับพอแม่ชิมแล้วบอกว่าอร่อยผมก็มีกำลังใจในการทำอาหารมากขึ้นครับแม่เป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติผมทำอาหารให้ที่บ้านทานบ่อยแล้ววันนี้ผมขอทำให้ที่รักทานบ้างขอเป็นคุณได้ไหมครับทำอาหารต้องใช้กระทะแต่รักนะคะต้องใช้หัวใจให้โอกาสผมนะครับเอาทำไมคุณสุจินดาทำหน้าแปลกๆเอาว่ามางงไปหมดเคยยากงงมากรู้สึกแบบว่าดูโปรไฟล์แล้วแบบอุ๊ยดีอ่ะงานดีอ่ะแต่ว่ามาสะดุดตรงแบบว่าแต่รักนะคะต้อง
ต้องใช้คำว่านะคะนะคะเออใช่รู้สึกเหมือนเนี้ยทำอาหารต้องใช้กระทะแต่รักนะคะต้องใช้หัวใจการทิ้งอ่ะการทิ้งห่างเสียงเราฟังพี่โป้ลองพูดที่รักนะคะรักนะคะรักนะคะเฮ้ยอะไรเขาปลอมพูดของแม่ของเราพี่ติ๊กเจตก็พูดนะคะเออไม่แต่นะคะพี่ติ๊กเจตอ่ะไม่นะคะอย่างน้องเนชั่นอ่ะแต่มองไปมองมาก็แล้วเอ๊ะเขามีความเป็นคนสนุกสนานเนาะเป็นคนแบบกวนๆน่าลองท้าทายดูลองดูโสดโสดไปก่อนเลยอ่ะพี่พ่อคือตอนที่เห็นสายตาใน VTR อันแรกอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยหันมามองหน้ากันเอ๊ะใช่ตกใจเลยแปลกแปลกแต่พอดูวิทยาไปนี่รู้สึกเอ้ยหรือเป็นเพราะว่าเขาชอบทำอาหารให้คุณแม่กินหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาเป็นผู้ชายแบบหวานหวานดูแลครอบครัวก็เลยรู้สึกยากมากเลยอ่ะเอามาก่อนเอามาก่อนรอบแรกรอบแรกให้โสดไปก่อนแล้วกันครับโสดไปเลยยากมากเอางี้พ่ออาจจะรู้สึกว่าอยากตัดสินใจเพิ่มไหมล่ะทำไมไปลองมองตาเขาดูไหมไปช่วยหน่อยไปช่วยเฮ้ยได้หรอได้เหรอไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูไปเลยอ๋อไปเทสก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่มีการกั้นหายใจว่ะเฮ้ย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 ซีรีส์วายใกล้อีก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 มีโป้ใกล้อีกใกล้อีกโป้ยืนโป้ยืนด้านข้างโป้ยืนด้านข้างเฮ้ยโป้เข้าไปใกล้อีกโป้ใกล้อีกใกล้อีกโป้ใกล้อีกเขาสู้มากเลยอ่ะไม่เขาเป็นไงบ้างเอาตรงนะสู้ไหมไม่เหมือนคู่รักเหมือนนักมวยจะต่อยกันเหมือนเราก็เลยจะดูแบบว่าห้ามเพิ่งชั่งหนักเสร็จอ่ะเพิ่งชั่งเตรียมเต็มขึ้นเวทีแล้วอ่ะแต่เขาดูกั้นใจอยู่เหมือนกันนะเขาดูแบบฮึบอ่ะไม่เป็นผู้เล่นจริงฉันก็ต้องฮึบฮึบกลัวลองพี่เกลือปีโป้เห็นป่ะไม่เห็นฮึบเลยมันน้องไหนโป้ลงกับแอร์เห็นไหมไอ้นี่ไม่ใช่ฮึบนะฮึบนี่หืดเลยหืดไม่ฮึบนะก็เมื่อตะกี้เห็นจังหวะฮึบอยู่นะอ้าวยังยืนยันคำเดิมไหมพี่โป้เปลี่ยนครับไม่มองหญิงไปเลยฮะเอายังไงล่ะเขาจะดูมีความเป็นผู้ชายหน่อยๆตรงที่ว่าถ้าสังเกตว่าทั้ง5คนเนี่ยคนอื่นจะเป็นการเซตทรงผมที่แบบเป๊ะปังมาตลอดแต่อันนี้ดูเหมือนแบบก็คือแค่ขยับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นแตกกลางธรรมดาหนูมองตรงนี้นะหนูมองตรงนี้อ่ะตอนนี้หนูให้โสดไปก่อนครับโสดไปก่อนเลยอันไหนว่าไงฮะเนี่ยพอไล่มาเรื่อยๆนะโทษนะเซนแกแมนสุดแล้วอะจริงๆคือเนชั่นเนี่ยเหมือนทุกคนรู้สึกเลยว่าคือในวิทยาเนี่ยตอนท้ายเนี่ยแอบมีแบบเริ่มมีเอียงๆด้วยนะคือในวิทยาเนชั่นค่อนข้างที่จะหวานที่สุดเลยในความคิดเห็นของตัวเองนะฮะแต่ยืนตรงเนี้ยนิ่งสุขุมมาดแมนมากคุณเป็นคนที่น่าค้นหามากผมขอมาร์กไว้ก่อนนะว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ไม่มองหญิงก็ได้แต่ตอนนี้ให้โสดไปก่อนครับโสดไปก่อนเลยไปศึกษากันสามโสดนะหนึ่งไม่มองหญิงนะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับเฮ้ยอยู่2สถานะนี้แหละฮะสูงสุดคือโสดครับ 41% แต่ไม่มองหญิงก็ไม่น้อยเลยนะ 30% ด้วยกันและมีเจ้าของอีก 29% ด้วยท่านสุดท้ายครับพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณมาเทียสกันเลยเอ๊ะเลยจ้าว่าแล้วสวัสดีครับผมมาเทียสเป็นเจ้าของค่ายมวยครับเป็นคนประเทศอิตาลีแล้วมาอยู่ที่ไทยประมาณ10กว่าปีครับมาอยู่เพราะชอบมวยไทยครับค่ายมวยนี้ผมทำกับเพื่อนนอกจากเป็นเจ้าของค่ายผมยังเป็นนักมวยไทยอาชีพด้วยครับมวยเป็นนักมวยการเป็นนักมวยต้องมีวินัยมากๆเวลาอยู่ที่ค่ายต้องซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะไปขึ้นชกไปดีต่างๆครับต่อยมวยอาจจะมีเจ็บตัวแต่ถ้าคุณคบกับผมจะไม่มีวันเจ็บใจนะครับซ้อมมวยต้องมีกระสอบทรายแต่ถ้ารักมากมายต้องมีคุณให้โอกาสผมด้วยนะครับวันนี้นะครับครับ
แล้วรู้อีกทีอ่ะน้องสาวเราผันตัวเป็นนักมวยได้ไม่ไม่ดูพี่เคยดูมาเทียต่อยจริงเหรอฮะพี่ดูมวยเป็นอาชีพเลยเอางั้นเอาเลยพี่ก๊อฟเขามีเมียไปเชียร์ไหมเนี่ยนักมวยตัวใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีคนที่คอยให้กำลังใจเวลาขึ้นชกแล้วพูดไทยชัดด้วยใช่เฮ้ยชัดน้อยกว่าเซนเยอะเซนอะมันดูแต่เด็กเลยตอนนี้เซนนะแต่อ้าวสวยกูอีกแต่เว็บแรกอะหนูรู้สึกว่าหนูเชียร์นะสองคนนะที่แบบว่าสำหรับป๊อปเนี่ยจะเชียร์เซนกับเซนมาเทียสไปต่อยกันต้องขออนุญาตเชื่อเซนชัดเจนตัวเองมาเทียสมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอะโอ้โหพี่โกแต่เขาดูมีความชิลมากนะตอนที่แบบเปิด VTR หรือแบบเขาดูมีความแบบขยับตัวแบบสบายเอ็นจอยเปล่าพี่จะบอกพี่โก้ชินชินไม่ใช่รอนนานคนสุดท้ายเมื่อยหรือไงหรืออาไม่เชื่อว่าเขาเป็นนักมวยไปลองไหมขอพิสูจน์หน่อยใกล้ๆหน่อยอาลุกไปเลยว่าอาเช็คคุณนักมวยหน่อยได้ไหมล่ะได้ดูหน่อยขอดูหุ่นหน่อยเปิดเลยนะอากายต่อยท้องต่อยได้ต่อยได้เออใช่เลิกขึ้นมาเลยโอ้ให้อากายต่อยท้องอากายต่อยท้องอากายต่อยท้องต่อยเลยไปเลยจะโดนเขาดูมีความเขินอะอากายครับอากายลองเช็คดิว่ากระดับเขาที่กระพังเนี่ยกลัวเขาไม่ให้มารายการนี้อีกเขาเก่งมากเฮ้ยต้องโสดเท่านั้นเลยตาใครตาฉันหรือยังตาไก่กันค่ะโสดแล้วเร็วโสดเลยโสดโอเคพี่ป้ออยากให้โสดนะอยากให้โสดครับโสดไปเลยเอาสองโสดเลยฮะแม่เลือกไปเอามาเทียสไปต่อยกับเซนฉันสงสารคุณครูฉันเฮ้ยแต่เซนเขาก็เรียนมวยอยู่ไงอ๋อใช่แต่ไม่น่าเท่าแชมป์โลกอันนั้นแชมป์เซนไปใส่นั่นไม่เอาครับมาเทียสเนี่ยนะด้วยความที่เขาเป็นแชมป์โลกเขาเนี่ยจะไม่มีเวลาให้กับความรักเลยเพราะเขาว่าต้องฝึกซ้อมแล้วเวลาผู้หญิงอ่ะพี่เทียสหนูอยากจะไปกินแบบหมูทอดค่ะพี่เทียสบอกโอ้ไม่ได้เลยใช่เห็นป่ะไม่ได้เลยเพราะเขาต้องคุมน้ำหนักคืออาจจะหาคนที่ถูกใจยังไม่ได้แล้วรอคอยแล้วเหมาะกับเขายังไม่ได้เขาจะมาเจอวันนี้คือน้องป๊อปค่ะโสดไปเลยเอาแล้วสามโสดหนึ่งมีเจ้าของเลยนะเอาดูซิผู้ชมที่อยู่ในสตูดิโอคิดอย่างไรพร้อมแล้วผลโหวตมาครับคิดอย่างไรคล้ายกันนะสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 50% รองลงมามีเจ้าของ 32% และไม่มองหญิง 18% ด้วยกันเอาล่ะกูรูครับเราได้รู้จักหนุ่มครบทั้ง5คนแล้วฮะถึงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันครับว่าจะมอบปีกการประเทศให้กับใครนะฮะตัดสินใจดีๆนะฮะจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับครับโต๊ะสุยใครดีเว็บแรกหนูรู้สึกว่าหนูเห็นแววตาน้องสาวหนูขอมอบให้กับเซนครับมอบให้คุณเซนฮะทีมงานครับนำปีกกลับมาได้เป็นมอบให้กับคุณเซนนะแล้วไหนๆยังไงเห็นแววตายังไงพี่ก็คือรู้สึกว่าน้องเรามีใจงี้เหรออ่ารู้สึกว่าประมาณ 80% ถือว่ายังโอเคอยู่คือดูว่าเป็นผู้ชายแล้วน่าจะเป็นคนโสดดูปลอดภัยเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ให้น้องเผื่อไว้ในรอบต่อไปก่อนนะฮะและแน่นอนคุณเซนครับได้รับปีกกลับมาได้ยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับใช่แล้วหันไปเลยคุณเซนครับพักได้เลยฮะโอเคครับเอาล่ะตอนนี้เราเหลือหนุ่มปรัชญาอยู่4ท่านด้วยกันนะและตอนนี้อำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีตัดสินใจดีนะครับและในหนุ่ม4คนนี้คุณป๊อปจะตัดใครออกจากกลุ่มครับป๊อปขอตัดคุณเคนค่ะตัดคุณเคนออกจากกลุ่มฮะคุณเคนครับเตรียมตัวเปิดเผยหน้าแท้เชิญเลยครับป๊อปรู้สึกว่าเขาไม่มองป๊อปเลยนะตอนแรกเหมือนเขาไม่ได้โฟกัสมาที่ป๊อปขนาดนั้นนะคะใช่คิดว่าเขาสาระไหนฮะน่าจะไม่มองหญิงค่ะชูป้ายขึ้นมาครับไม่มองหญิงไม่มองหญิงนะฮะไม่มองหญิงนะฮะแม่เอาไงแม่เอาไงไม่เปลี่ยนใจได้ยังยืนคนเดียวนะเปลี่ยนใจหรอได้ได้หมดได้หมดไม่เป็นไรถือเคล็ด
นะถือเคล็ดนะฉีกไว้หน่อยนะฮะระวังขัดยอกนะสามไม่มองหญิงกับหนึ่งโสดมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือภาคแท้ของคุณเคนครับเดี๋ยวถูกข้อมีให้นะมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเอาแล้วอาหารไทยกินได้ไหมล่ะกินได้หมดครับโอ้โหดีมากเก่งมากเก่งมากขอให้อยู่ดีมีสุขนะโอ้โหมารยาทงามจริงๆผมมีคนเอามาโอ้ขอบใจนะขอบใจนะหลานฝากแต่ฉลอมฮะขอผลไม้กลับด้วยอย่าเอาไปกินนะมาอยู่เมืองไทยก็กลับมาหาตากับยายบ่อยๆนะนี่ครับยายมีลูกสาวจะแนะนำหลานตากับยายเองสวยไหมหลานตากับยายเองสวยครับชอบใช่ไหมล่ะยกให้เลยนะยกให้เลยตาครับยายครับผมต้องขออนุญาตปฏิเสธครับทำไมล่ะไม่ใช่สเปคครับไม่เป็นไรมีอีกคนปะใจแน่นอนคนเฮ้ยมีเจ้าของเหรอเฮ้ยเหรอเฮ้ยในวันนี้ถ้าคุณป๊อปสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับห้องอาหารชาแบงคอกตั้งอยู่ชั้น25โฮเทลอินดิโก้กรุงเทพถนนวิทยุคุณจะได้พบการตกแต่งสุดเรียบหรูและบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมวิวเมืองกรุงเทพในยามค่ำคืนที่นี่คุณและคนพิเศษจะได้พบกับเซตดินเนอร์เซอร์ไพรส์เมนูที่เชฟจิมมี่จะรังสรรค์เมนูให้กับคุณแบบไม่ซ้ำใครเช่นหอยเชลล์สแกลล็อปย่างเสิร์ฟพร้อมหมู3ชั้นอบกรอบคอนปูเรสลัดผักร็อกเก็ตมะเขือเทศและชีสพาเมซานปลาหมึกยักษ์ย่างเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งหัวเล็กไส้กรอกริโซถั่วแระญี่ปุ่นเอโอลิกระเทียมและซอสชิมิซูรีปลาหิมะย่างเสิร์ฟพร้อมแครอทแอนด์จินเจอร์ปูเรควินัสอบกรอบกุ้งตุ๋นน้ำมันกะหล่ำและองุ่นสเต็กเนื้อเทนเดอร์ลอยเสิร์ฟพร้อมมุฮัมมะเราะบล็อกโคลี่กระเทียมต้นทอดกรอบและเปปเปอร์จูสของหวานอย่างบาสชีสเค้กและช็อกโกแลตมูสบาร์และอีกหลากหลายเมนูที่รอให้คุณมาพบเซอร์ไพรส์รับรองได้ว่าที่ชาแบงคอกแห่งนี้จะสร้างช่วงเวลาสุดพิเศษให้กับคุณอย่างแน่นอนเมื่อช่วงที่แล้วคุณป๊อปเลือกตัดคุณเคนออกเพราะคิดว่าคุณเคนไม่มองหญิงแต่ท่าแท้จริงๆของคุณเคนคืออะไรนั้นไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับตาครับตายครับผมต้องขออนุญาตปฏิเสธครับทำไมล่ะไม่ใช่สเปคครับไม่เป็นไรมีอีกคนปะใครเป็นเจ้าของไม่ตามเลยเหรอเฮ้ยเป็นไงเหรอเอ้ามานี่สิมานี่สิยังไงเป็นไงชอบไหมครับยังไม่ต้องตัดสินใจยายมีตาก็มีตามีคนหนึ่งนี่คนนี้ชอบไหมสวยของยายดีกว่าของตาดีกว่าของยายดีกว่าสวยกว่าเยอะของยายสวยกว่าอีกของตาสวยและเซ็กซี่ด้วยนะโอ้โหนี่ของยายผมยาวเจ้าเนี่ยของตาผมตัดสินใจแล้วครับเลือกของตาใช่ไหมเลือกของยายหรือเปล่ายังไงห้ามโสดแน่นอนอย่าโสดยังไงอะยังไงล่ะอย่าโสดชอบฟังนู้นครับชอบฟังนู้นแล้วเราสถานะอะไรล่ะยังไงอะยังไงสถานะของผมคือเฮ้ยเห็นไหมแว็บแรกบอกแล้วว่าโสดตัดออกคนแรกโดนเลยอะสวัสดีครับคุณเคนเป็นหนุ่มโสดโสดมานานหรือยังครับโสดมาค่อนข้างนานครับก็ประมาณปีครึ่งแล้วครับประมาณปีครึ่งแล้วผมได้ยินมาว่าจริงๆแล้วคุณเพิ่งย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานใช่ครับผมก็เติบโตมาต่างประเทศอ๋อโตจากต่างประเทศใช่ครับโตที่ไหนครับ
ตมาเกิดที่สเปนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสต่อครับโอ้แต่เห็นบอกว่าต่อให้โตต่างประเทศคุณก็มีความเป็นไทยแทบจะ 100% เลยเพราะคุณแม่คุณแม่สอนอะไรเกี่ยวความเป็นไทยบ้างครับคนไทยต้องเป็นยังไงบ้างครับต้องมีการความเคารพครับความเคารพความเคารพผู้ใหญ่ธรรมะคารวะชอบสาวไทยไหมก็น่ารักดีครับอยากมีแฟนเป็นสาวไทยไหมอยากมีครับจ้าเดี๋ยวเชื่อว่าออกจากรายการนี่จะมีสาวๆ DM มาเยอะแน่นอนเข้าไปที่ Facebook รู้ไว้ใครโสดครับเปิดวาร์ปหนุ่มโสดแต่หัวันเลยฮะขอบคุณเยอะครับเอาแล้วเอาแล้วบททดสอบของเราในวันนี้จะชวนหนุ่มทั้ง4คนมาเล่นเกมปิดตากอดไก่ฮะกติกาง่ายๆเลยเดี๋ยวจะให้ปลายฝนเนี่ยมาปิดตาแล้วหนุ่มๆจะต้องรับบทเป็นไก่ปลายฝนก็ต้องวิ่งเข้าไปกอดใครโดนกอดตกรอบเหลือคนสุดท้ายชนะเพียง1คนนะฮะจะได้รับรางวัลเป็นการป้อนน้ำและซับเหงื่อจากสาวโสดครับเอ้าถ้าพร้อมแล้วขอเชิญปลายฝนและไก่ของเธอออกมาเลยร้องกันละงมเลยไก่ร้องกันละงมเลยเนื้อเสียงวันนี้ปลายฝนต้องมากอดไก่นะพร้อมกอดไก่ไหมพร้อมค่ะไหนซ้อมกอดนี่สี่ตัวกอดยังไงต้องกอดยังไงบ้างเดี๋ยวอันนี้กอดจากข้างหน้าอันนี้กอดจากข้างหลังอันนี้ด้านข้างนักมวยนะปลายฝนคนนั้นนักมวยขอปิดหลังได้ไหมขออนุญาตหนึ่งสองสามเอาเดี๋ยวดูสิว่าไก่ตัวไหนจะโดนกอดจนตกรอบไปก่อนนะฮะเอาดีภาพปิดตานะฮะสายฝนอยู่ตรงกลางหนุ่มๆ4คนอยู่คนละมุมเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเรียบร้อยจับเลยกระบี่คนแรกคุณเซนตกรอบหลอนจะไปจับตูดคุณเซนพักผ่อนได้ฮะเชิญเลยครับจับกระบี่ด้วยจับกระบี่ด้วยยกที่สองเริ่มได้ตามคุณมาเทียสตกรอบเอาละตอนนี้เราเหลือไก่อยู่2ตัวนะใครที่รอดจากยกนี้จะเป็นผู้ชนะของเกมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้คุณเนชั่นตกรอบและผู้ชนะของเราคุณโดมินิกแน่นอนผู้ชนะก็จะรับรางวัลอันเดินออกมาเลยฮะครับโอ้เสียงทรมานเลยครับไม่เป็นไรครับปล่อยไปเลยฮะอ้าวขอเชิญน้องป๊อปมาให้น้ำไก่เนี่ยเชิญครับเสียงเข็งไก่ต้องมีแบบไก่ร้องอยากกินน้ำไก่อยากกินน้ำไก่อยากกินน้ำหวานไหมหวานไหมหวานนะผมถามไก่ฮะหวานไหมหวานครับหวานนะฮะเอาซับเหงื่อนิดนึงซับเหงื่อนิดนึงตรงนี้ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้ขอหนึ่งก็ได้เล
ลยครับเลยครับเลยครับเลยเออครับเลยนั่นไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเอาไปเทนเดี๋ยวไปเทนไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนที่อยากเทนตรงไหนที่อยากเทนตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะตรงนี้ก็ได้ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้เฮ้ยดีไหมดีเดี๋ยวต้องไปเทรนหน่อยนะครับโอเคเอาผู้ชนะของเราคุณโดมินิกเอาล่ะผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากคนแรกครับคุณเซนชายหนุ่มที่ได้รับปีกกามเทพและก็ออกคนแรกในเกมนี้ด้วยเหมือนกันอะไรแม่ขับอะไรเอาไปแม่ก่อนเลยอะยังไงเพราะอะไรรู้ป่ะอะไรคือเขาอะโดนไปฝนนะขยำก้นโดนบีบสูดไปแล้วคือแบบคือเห็นว่าแบบเต็มไม้เต็มมือมากอะไปฝนเขาก็ปิดตาอยู่ไงใช่แล้วเขาน่ารักนะโสดค่ะโสดไปเลยอะก็ดูมีความน่ารักดีนะแต่ว่าออกคนแรกไงเลยยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะฮะรอบที่แล้วเนี่ยผมให้เขาไม่มองหญิงรอบนี้ผมให้เขาโสดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับโสดไปเลยอ่ะเริ่มเชียร์เริ่มเชียร์โอ้ยังเชื่อคำเดิมครับผมว่าโสดโสดไปเลยอ่ะสามโสดแล้วมาแรงแวบแรกที่หนูเห็นเขานะครับคุณเซนหนูรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ยังรู้สึกอย่างนั้นรักเหมือนเดิมโสดไปเลยจ้าสีโสดจะกูรู้นะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับยังคงรักไม่เสื่อมคลายสูงสุดคือโสดครับ 59% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 26% และไม่มองหญิง 15% ด้วยกันท่านต่อมาคุณโดมินิกของเราเป็นแชมป์ในรายการนี้ตอนที่โดนสาวโสดของเราจับเนี่ยแล้วพอเขาบอกว่าสาวโสดบอกจับไม่เท่าไหร่ผมจะจับตรงกลางสิไอ้อันเนี้ยได้ใจรู้สึกว่าเขามีการเหมือนไฟอ่ะต่อสู้แบบว่าจะเอาให้ได้ไม่ปล่อยผ่านเพราะฉะนั้นให้คุณโสดไปเลยครับโสดไปเลยมองว่าเขาเป็นคนเนี้ยบแล้วก็รู้สึกว่าอายุขนาดนี้ไม่น่าจะอยู่รอดปลอดภัยถึงตอนนี้หนูว่ามีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะแต่คุณโดมินิกเนี่ยนะเขารอดมาเพราะเขามีแบบเทคนิคเยอะเขาจะอยู่ข้างหลังคู่ต่อสู้ตลอดให้คู่แข่งเป็นโล่ให้ใช่คนที่มีความคิดรอบคอบเนี่ยมักจะมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของไปเลยอ่ะสวยไปคือถ้ายังโสดจริงๆอ่ะแล้วแบบเหมือนกับว่ามีความต้องการที่เอ้ยอยากได้เขาอยากคุยกับเขานะเขาจะมีความแบบต้องมีความเขินนิดนึง อันนี้แบบไม่มีเลยแบบสู้แบบจ้องตาแต่ถ้ามีเมียแล้วสู้ตาอย่างนี้เมียจกตาบอดเลยนะกลับบ้านรายการนี้มาแกล้งไงมาเอามาขโมยดินเนอร์เมียสั่งเมียสั่งมาเมียสั่งใช่มีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยฮะโอ้โหหนึ่งโสดสามมีเจ้าของเลยนะดูที่ผู้ชมในสตูดิโอว่าอย่างไรจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้สูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงครับ 37% นะฮะรองลงมาคือโสด 32% และมีเจ้าของ 31% ด้วยกันอ้าวท่านต่อมาคุณเนชั่นครับตอนทำบททดสอบนะฮะเขาจะยืนตัวแข็งตลอดเวลานี่มันจะโดนจับโดนกอดเขาก็จะยืนแบบแข็งทื่อตลอดเวลาเลยอ่ะขอโทษนะครับก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอะฮะว่าไม่มองหญิงไม่มองหญิงไม่เลยอะตอนนี้ตอนปลายฝนน่ะเข้าไปกอดอ่ะคือเนชั่นอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ยพี่ครับอย่ากอดผมอะไรเงี้ยเออว่าไม่มองหญิงค่ะไม่มองหญิงไปเลยอ่ะขออนุญาตคุณเนชั่นครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะอีกคนนึงอ่ะ3ไม่มองหญิงแล้วนะก็ยังมีความแบบหวานๆอยู่เหมือนกันผมมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่มองหญิงก็ได้ไม่มองหญิงไปคนนึงฮะโอ้โหคุณเนชั่นของเราเจอไป4ไม่มองหญิงเลยนะครับพร้อมแล้วผลโหวตมาครับคล้ายๆกันนะฮะสูงสุดคือไม่มองหญิงครับ 40% ครับรองลงมามีเจ้าของ 34% และโสด 26% เอ้าท่านสุดท้ายคุณมาเทียสของเราอย่าภาวนาให้มาเทียสโสดนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าทั้งเซนแล้วก็มาเทียสเนี่ยน่าจะเป็นท้ายของน้องของเราอ่ะหนูเชียร์มาเทียสเออโสดโสดไปเลยฮะเชียร์พอมวยชอบพอมวยชอบไหนสีแดงยังไม่ออกก็เอาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะชุดสติดีกว่าที่เขาไม่มีแฟนอ่ะเพราะอะไรว่าเขาไม่มีเจ้าของหรอกจะชู้ผู้หญิงเยอะแต่รู้สึกว่าน่าจะมาจบที่น้องป๊อปนั่นแหละโสดไปเลยเมื่อกี้ตอนที่พี่ปายเขากระโดดขี่หลังแล้วกอดเขาจะมีความแบบเก่งเก่งเก่งเลยเหมือนแบบฟีลแบบไม่รู้ว่ามีคนที่บ้านแอบดูอยู่หรือเปล่าหรือว่าให้เกียรติจริงคือส่วนใหญ่นักมวยกลัวเมียส่วนใหญ่
มันจะเป็นอาการนี่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 ปฏิเสธคือไม่ได้กลัวเมียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่มี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 แต่ก็รู้สึกว่ามีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยฮะสองโซนสองมีเจ้าของนะมาฟังความเห็นจากผู้ชมในสตูดิโอกันบ้างนะพร้อมแล้วผลโหวตมายังเชียร์เยอะอยู่สูงสุดอยู่ที่โซนครับ 45% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 35% ไม่มองหญิง 20% อ้าวกูรู้ครับตอนนี้เราวิเคราะห์หนุ่มครบ4คนแล้วนะฮะถึงเวลาที่คุณต้องปรึกษากันอีกครั้งว่าจะมอบปีกการประเทศให้ใครนะฮะตัดสินใจดีๆนะฮะจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับลุยเลยพี่ก็ลุยเลยมาเทียสพี่มาเทียสครับมอบปีกับได้ให้มาเทียสครับทีมงานครับย้ายปีกกับได้จากคุณเซนไปที่คุณมาเทียสครับเจอเลยฮะอะไรทำให้อยู่ดีๆไปเซฟพ่อนักมวยของเราคือในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าพ่อนักมวยของเราเนี่ยเขามีความเป็นนักสู้อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าคนอื่นน่ะด้วยความที่บางทีเราแบบบอกไปว่าไม่มองหญิงมีเจ้าของอะไรเงี้ยกลัวเขาจะเสียกำลังใจเดี๋ยวเขาไม่สู้ก็เลยให้สู้อ๋ออ่ะก่อนเลยมอบปีกการประเทศให้กับคุณมาเทียสฮะยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับฉันชอบฉันชอบเทปชาวต่างชาตินะเซนอ้าวยังไงเรานี่ยังไงใจใจอยากกลับบ้านเลยตามผู้ชายไม่ได้นะไม่อ้าวตอนนี้นะฮะเราเหลือหนุ่มปรัชญ์อยู่3ท่านอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีตัดสินใจดีๆนะฮะและในหนุ่ม3คนนี้คุณป๊อปจะตัดใครออกจากกลุ่มครับป๊อปขอตัดคุณเนชั่นค่ะตัดคุณเนชั่นออกจากกลุ่มครับคุณเนชั่นครับเตรียมตัวเปิดเผยหน้าแท้เชิญเลยฮะพอเขาดูนิ่งๆมากดูไม่ค่อยมีปฏิกิริยาอะไรกับป๊อปเลยเวลาแบบว่าส่งสายตาก็ไม่มองไม่สนใจครั้งที่แล้วคุณก็พูดแบบนี้นะจำได้นะแต่ครั้งนี้คิดว่ามันใจนะครั้งนึงคิดว่าเขาสารอะไรฮะคิดว่าเขาน่าจะไม่มองหญิงค่ะชูใบขึ้นมาครับกูรู้ทั้งสี่หน้านะยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเนชั่นในการชูใบขึ้นมาฮะเอาแล้วขอให้ใช่เถอะขอให้มันยำนะฮะออกมาอย่างไรก็ได้อย่าออกมาเป็นหนุ่มโสดถ้าออกมาโสดโอกาสเจอหนุ่มโสดคุณริบปรีลงทันทีเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณเนชั่นครับกลับมาที่เดิมเดี๋ยวเถอะกลับมาที่เดิมอีกแล้วอ่ะไอ้นี่เราหลงมา7วันแล้วเนี่ยให้ตั้งหลักใหม่นั่งก่อนพี่ดำพี่ดำเอ้าน้ำหมดอ่ะข้าวหมดวะข้าวหมดยังโอ้ยหิวน้ำเฮ้ยข้าวก็หมดแล้วว่ะโอ้ยเดี๋ยวท่านข้าวกับน้ำหมดยังยังเดี๋ยวขอดูแป๊บมีข้าวมีเหรอข้าวมีเหรออ้าวโอ้ข้าวก็หมดมึงใส่อะไรมาพ่อใหญ่น่าจะไม่มีไหนๆก็ไหนๆแล้วเฮ้ยเคนทำอะไรวะเขียนถึงใครอ่ะเขียนให้พ่อแม่ดิมันเจอเขียนถึงใครอ่ะเขียนให้ลูกเมียเดี๋ยวตายที่ป่าตายแน่เขียนอะไรเฮ้ยเด็กท่านเขียนให้ใครอ่ะเขียนให้คุณป๊อปครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเขียนละเขียนทำไมวะมีอะไรเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไปบอกเขาเลยอย่านะเก็บภาพเลยมีอะไรบอกเขาเลยคุณป๊อปครับอยากรู้ไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรอยากค่ะเขาอยากรู้เขาอยากรู้แล้วผมขอหัวใจก่อนได้ไหมครับดีสุด
ใจสุดๆโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเอาแล้วพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะแน่ใจนะแน่ใจ1 2 3ขายไม่น่าเชื่อตัดออกคนที่สองคุณเนชั่นเป็นหนุ่มโสดโสดมานานหรือยังฮะ2ปีแล้วครับ2ปี2คนชอบมองว่าคุณไม่มองหญิงเยอะไหมฮะเยอะมากเลยครับเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วผมมีเพื่อนเป็น LGBTQ เยอะมากอ๋อแล้วก็แบบเพื่อนที่เป็น LGBTQ อ่ะเขาก็ชอบแบบชวนไปแต่งหน้าชวนไปดูสกินแคร์อะไรเงี้ยผมก็เริ่มแบบหันมาสนใจด้านนี้แบบหันมาดูแลตัวเองเออแล้วก็ดูแลตัวเองก็ยิ่งเหมือนไปกันใหญ่เลยทีนี้ไม่แบบว่าเราดูแลตัวเองเพื่อแบบให้ดูดีในสายตาแบบผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเขาผิวดีมากเลยนะดูใกล้ก็รู้เลยโอ้โหผิวดีมากอ๋อครับแต่มีอยากมีแฟนอยากชอบผู้หญิงนะชอบผู้หญิงครับอ้าวตอนนี้นะฮะหนุ่มโสดหลุดอีกครั้งหนึ่งฮะใครสนใจหนุ่มโสดคนนี้เข้าไปที่ Facebook รูปใบโสดเปิดวาร์ปไปเลยอย่างนี้เราตัดชายหนุ่มไป2ท่านนะฮะและทั้ง2ท่านสถานะเดียวกันเลยคือโสดนั่นแหละแซ่น่ากลัวมากเลยนะฮะและวันนี้เราไม่รู้ว่ามีหนุ่มโสดอยู่กี่คนความหวังเดียวของเราในตอนนี้นะฮะคือต้องมีโสด3คนในคืนนี้ถึงจะได้มีสิทธิ์ลุ้นต่อนะฮะ3อยู่แล้วแหละและถ้าค่ําคืนนี้มี3โสดเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้ฮะยืนอยู่3คนตรงนี้ก็จะมี3สถานะเลยฮะโสดมีเจ้าของไม่มองหญิงฮะขอบคุณมากเอาล่ะสิช่วงเวลาต่อจากนี้ครับผมจะเปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามหนุ่มที่เหลือทั้ง3ท่านนะฮะโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้จับโกพวกเขาให้ได้นะครับพร้อมไหมครับกูรูครับได้ครับหน้าตาคุณดูห่อเหี่ยวมากเลยนะ ต้องสู้นะเรายังมีความหวังอยู่เอ้าเริ่มต้นจากคนแรกคุณเซนก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณเซนก็คือปีครึ่งอยากรู้ต้นฐานนะพร้อมแล้วเริ่มฮะ What is half yearปีครึ่งหมายถึงผมอยู่ไทยมาปีครึ่งครับโอ้ตัดไทยตัดไทยอุ้ยอยู่ไทยมาแค่ปีครึ่ง Speak Thai very well That means you have a girlfriend ไม่มีครับทำไมถึงไม่มีครับเพราะว่าไม่มีใครเอาครับความจริงผมโสดแบบ6เดือนไหมเพิ่งโสดมา6เดือนเพิ่งโสดมา6เดือนทำไมถึงเลิกกันครับได้ไหมโหเรื่องไม่ยาวก็แบบทะเลาะกันอาจจะบีบเคมีไม่ตรงกันแล้วก็แบบข่าวเป็นคนค่อนข้างแบบขี้หึงอ๋อขี้หึงโอเคเซนครับแฟนคนล่าสุดประเทศไหนครับเป็นคนไหนเป็นคนไทยครับเซนคะครับเรามีครอบสร้างครอบครัวมาปีครึ่งก็นานแล้วเนาะเขาบอกว่าคุณแต่งงานมาแล้วปีครึ่งมันก็นานเหมือนกันนะแต่งงานหรือยังยังครับโสดท่องมาดีกันได้คำว่าโสดเนี่ยถ้าคุณเซนโสดจริงลองมองตาสาวโสดเราแล้วบอกว่าผมโสดครับผมโสดครับเฮ้ยครับแล้วถ้าต้องพาสาวโสดของเราไปออกกำลังกายแบบเอ็กซ์ตรีมจะพาไปทำอะไรครับไปว่ายน้ำว่ายน้ำเป็นไหมไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นหรอได้ไหมเดี๋ยวจะสอนจะหยิบตาด้วยเมื่อกี้ถ้ามีโอกาสพาคุณป๊อปไปที่บ้านเกิดโอ้แคนาดาใช่จะพาไปเที่ยวที่ไหนคะพอมาจากโตรอนโตงั้นจะไปโตรอนโตไปเที่ยวโตรอนโตเป็นเมืองที่สุดยอดนี่พาไปดูหิมะสีที่ชอบแล้วกันครับสีที่ชอบชอบสีงามเงินครับสีน้ำเงินครับพูดภาษาเยอะนะเนี่ยทำไมถึงรักประเทศไทยแล้วคุณอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ก็แบบไปเลยไหมผมอยากใช้ชีวิตที่นี่แบบตลอดไปครับอุ้ยไม่แต่คุณมาจากเมืองหนาวนะหิมะนะไทยบ้านเราไม่ร้อนไปสำหรับคุณหรอไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแบบเข้าถึงคนไทยแบบง่ายมากแบบเป็นมิตรคนไทยเป็นมิตรเป็นเฟรนด์ลี่มากคนไทยใจดีมิจฉาชีพรู้มุกเลยรู้มุกรู้ภาษาไทยเยอะนะเนี่ยเนาะนะฮะอ้าวท่านต่อมาคุณโดมินิกก้าวมาข้างหน้าและบอกสายคุณโดมินิกก็คือไม่อยู่ไทยแล้วคนนี้อยู่ไทยคนนี้ไม่อยู่ไทยแล้วเอ้าอยากรู้ต้องถามจะพร้อมแล้วเริ่มฮะอะไรคือไม่อยู่ไทยแล้วครับผมคบกับแฟนมาก่อนหน้านี้ครับแล้วก็แฟนเก่าเขาย้ายไปต่างประเทศครับเอ้าเจอนะ
แล้วแฟนเก่าของเราที่เป็นผู้ชายคนนั้นมันทำให้เราเฮิร์ตมากไหมคะผู้หญิงครับคนที่หลงคนก็เฮิร์ตครับเพราะว่าคบกันมา5ปีแล้วเขาย้ายไปแล้วเราไม่สามารถดีลกับ long distance relationship ได้ครับโอก็เลยถูกบอกเลิกครับเขาทิ้งเราเขาทิ้งเราเขาไม่อยู่ประเทศไทยแล้วตอนนี้ไปอยู่ประเทศอะไรบอกได้ไหมครับเนเธอร์แลนด์ครับเขาไปอยู่เนเธอร์แลนด์เขาเป็นลูกครึ่งเหมือนกันครับเป็นลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์ทำไมถึงเลือกตัดผมผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับที่จริงตัดได้ทั้งคู่ครับแต่เราชอบตัดผมผู้ชายมากกว่ามันเราดีไซน์ได้ดีกว่าครับเหมือนแบบว่าเราสามารถพุทความชอบเราไปที่ผมคนอื่นได้อะไรเงี้ยแล้วก็คือความชอบของเราก็คือหลงไหลในผู้ชายเนาะเส้นผมครับเส้นผมร้ายร้ายความเป็นชายอย่างนี้ร้ายอย่างนี้ร้ายความเป็นชายเธออย่างนี้มันร้ายอย่างนี้มันร้ายเชิญครับเอาแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนนะครับโทษครับก่อนหน้านี้ก็เป็นไฟล์แอทเทนเดนต์ครับไฟล์แอทเทนเดนต์เป็นสจ๊วตครับเป็นสจ๊วตครับเชิญครับอยู่ไทยมานานขนาดไหนแล้วครับตั้งแต่เกิดครับเป็นคนอยู่เชียงใหม่ครับโอ้เป็นคนเมืองครับแล้วร้านที่เปิดด้วยกันนี่ก็คือเราเปิดกับแฟนของเราอะเนาะเราเปิดคนเดียวร้ายคนนี้ร้ายเขาหลงให้เขาหลงให้เขางงคนนี้ร้ายใช่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมครับอัมจิปือนิดหน่อยพูดกับสาวโสดเราหน่อยครับแล้วช่วยแปลด้วยเจอแตมเจอแตมอันนี้ไม่ต้องแปลแค่นี้แหละมีอะไรอยากจะพูดคุณเซนไหมคะครับดีดี good job manเมื่อกี้เขาชูนิ้วโป้งใช่ไหมโอเคโอเคโอเคดูไม่ทันพูดไทยชัดมากครับพี่เซนเซนครับช่วยส่งจูบให้สาวโสดหน่อยครับใครสอนเนี่ยใครสอนเราไปทำนี่ฮะเอาแล้วท่านสุดท้ายคุณมาเทสก้าวมาหน้าครับดีครับชกเลยและบอกแสงคุณมาเทสก็คือไม่ได้แต่งอยากรู้ต้องถามมาทำแล้วเริ่มครับอะไรคือไม่ได้แต่งครับก็คือเคยมีแฟนที่คบมานานอยู่ด้วยกันมานานแล้วสุดท้ายก็เป็นลูกครึ่งพ่อแม่บังคับให้กลับไปที่เมืองนอกก็เลยไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งเลยฮะใช่ครับหรือว่าจริงๆแล้วเขามาจับได้ว่าเรามีสาวเยอะหรือเปล่าก็เลยไม่แต่งเปล่าจะชูเปล่าน่าจะเรื่องครอบครัวมากกว่าครับเขาต้องกลับไปที่นู่นครับน่าจะเรื่องครอบครัวมากกว่าแปลว่าก็ยังมีเรื่องนี้อยู่บ้างนะฮะอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วครับกับแฟนประมาณ 4-5 ปีได้ครับตอนนั้นครับ 4-5 ปีได้ครับตอนนั้นฮะโอ้ยมีการตอนนั้นด้วยตอนนั้นถ้าเป็นตอนนั้นตอนนี้ยังอยู่ค่ะถ้ามาเทสเป็นโสดจริงๆมาเทสลองมองสาวโสดน้องป๊อปแล้วลองบอกเขาว่าผมโสดครับมองตาเขาหน้าแล้วค่อยพูดผมโสดนะครับนี่มาเทสครับช่วยพูดภาษาอิตาลีแล้วแปลเราฟังหน่อยครับพูดกับสาวโสดครับsei molto carina e mi piace il tuo stile แปลว่าคุณน่ารักมากแล้วก็ชอบสไตล์ของคุณนะครับเอ้ยเมียที่บ้านไม่ว่าเหรออะไรนะครับเมียที่บ้านไม่ว่าเหรอเมียคนไหนครับผมไม่มีเมียคนไหนคนไหนนี่นะแล้วถ้าเปิดมาว่ามีเมียไหนคนโดนเราอ่ะเชิญนะมาเทียสชอบอะไรในประเทศไทยครับชอบทุกอย่างครับชอบอาหารครับชอบผู้หญิงครับคุณมาเทียสคะถ้าอยากจะโชว์ท่ามวยสักท่าหนึ่งโชว์หนึ่งท่าหนึ่งท่าที่คิดว่าสร้างความประทับใจให้กับสาวโสดจะซื้อใจน้องป๊อปให้ได้เลยท่าไหนคะท่ามวยเหรอครับใช่หนึ่งท่าหนึ่งท่าโอ้โหแข็งฟันศอกจระเข้ฟาดหางได้ไหมชุดนี้ไม่ได้หรอกก็ถอดชุดออกสิคะอันนี้เราพี่ว่าเราไม่ได้อยากเห็นท่าแล้วล่ะไม่อยากเห็นหางจระเข้มาเทียครับหมดเวลาครับโอ้ยประจำที่เลยฮะทั้ง3คนมาเชิญพักได้ฮะเชิญครับพวกเรามาเริ่มที่โอ้โหคุณเซ็นกันก่อนยังไงดีคนนี้ยังไงดีคือเข้าใจแหละว่าเขามาอยู่ประเทศไทยเราไม่ค่อยนานแต่เขาพยายามที่จะตอบทุกอย่างเป็นภาษาไทยแล้วก็ตอนที่พี่โก้บอกให้พูดว่าแบบผมโสดอ่ะนึกว่าเขาก็ไม่ได้โกหกนะเหมือนแบบว่าออกมาจากใจอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะรู้สึกว่าเขาทำไมเก่งจังเลยอ่ะอยู่เมืองไทยมาปีกว่าเนอะแบบมันต้องมีคนที่คุยด้วยตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ป่ะมุกทุกมุกรู้เรื่องหมดทันหมดเลยใช่แล้วก็น่ากลัวว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่าว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ไม่น่าจะโสดความรู้สึกนะความรู้สึกนะรู้สึกว่าตอนตอบคำถามเขาแฟรงค์มากเขาไม่ได้คิดอะไรแบบเยอะเกินไปหรือคือเขาพยายามใช้ภาษาภาษาไทยได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ด้วยซ้ำ
ส่วนเรื่องภาษาเพราะว่าเขาพูดได้เร็วเพราะว่าเขาอยู่ไทยมาปีครึ่งเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็พูดกับคนไทยตลอดนี่ใช้ตลอดก็เลยแบบเก่งเร็วนี่เป็นครูด้วยนะอาจจะแบบว่าสกิลหรือว่าทักษะทางภาษาจะเก่งอะไรเงี้ยหรือเปล่าปีครึ่งคนต่อไปพวกเราน้องไดนาโมไดนาโมอะไรไดนาโมตายแล้วคือหนูว่าเขาไม่ใช่คนโสดดูจากเรื่องสถานะหรือว่าตรีละหรือว่าวิธีอย่างที่อาไก่บอกเวลาเล่นโกงเล่นเกมอะไรเงี้ยอย่างที่แม่นุ้ยบอกว่ามันมีดูมีคนผ่านประสบการณ์มาก็น่าจะเป็นคนมีเจ้าของหรอมีเจ้าของไม่ค่อยอยากจะเชียร์แต่น้องเขาดูดีนะใช่เป็นคนไนท์นะดูโคตรเป๊ะอ่ะพูดแล้วโคตรแมนเลยอ่ะเวลาพูดไม่แมนมากๆแต่ก็ดูแล้วแบบไม่ค่อยอยากจะกล้าเสี่ยงเท่าไหร่ไม่รู้ว่า3คนน่ะแน่นอนวันนี้3คนที่เหลืออยู่ต้องมีคนใดคนหนึ่งไม่มองอยู่ถ้าให้มองว่าใครจะหวานสุดแล้วมีโอกาสสุดประกอบไปด้วยว่าอ่ะอาจจะดูแล้วโดยรวมอ่ะคิดว่าอาจจะเป็นโดมินิกหรือเปล่าใช่คนสุดท้ายนะมวยมาเทียสให้ดาวอ่ะไม่เซ็นก็มาเทียสเนี่ยจะต้องเป็นคนโสดคนนึงคิดอย่างนี้นะไม่ภาวนาว่าให้มาเทียสโสดเพราะว่าก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันสายนักกีฬาเหมือนกันแสดงว่าพี่โก้เชียร์มาเทียสหรอก็เทียเซนด้วยเชียร์มาเทียสด้วยก็บอก1ใน2อ่ะแต่ว่าคิดว่าใครต้องมีเขาได้คนหนึ่งโสดไม่รู้สิคิดไปเองหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าความจริงใจของเขาอ่ะมันไม่เท่าเซนที่เวลาตอบว่าผมโสดอันนี้คือรู้สึกส่วนตัวนะแล้วจะรอดูเลยตอนที่บอกว่าผมไม่มีเมียครับเนี่ยเออแล้วถ้ามีเมียอยู่ไหนอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วถ้ามีเมียออกมาคนไหนเออแล้วถ้ามีเมียออกมาถ้ามีเมียออกมาทำไงมันทำไงฉันก็จะหัวเราะย้อเลยว่าเธอต้องไปเคลียร์ที่บ้านเธอแน่เวลาเขาตอบคำถามอ่ะเขาจะเล่นนิ้วตัวเองเหมือนแบบไม่มั่นใจคิดอยู่ว่าต้องตอบอะไรน้องโป้ดูเรียนนะใช่โป้เลยรู้สึกว่าเขาอ่ะมีเจ้าของแล้วก็นี่แหละพี่ก็จริงจริงนะพี่ก็หนักใจนะแต่พี่ก็เชียร์แต่ก็พี่คิดตั้งแต่แรกพี่เชียร์เหมือนกันแหละคิดว่ามีเจ้าของใช่ก็พี่โก้ก็บอกตั้งแต่แรกแล้วมีเมียแน่เรียบร้อยนะครับอย่างนี้มาแล้วได้ปรึกษากูรูแล้วตัดสินใจง่ายขึ้นไหมฮะไม่ง่ายเลยอยากถามป๊อปว่าอะไรทำให้ป๊อปตัดสินใจมาร่วมรายการกับเราครับป๊อปโสดมา7ปีแล้วป๊อปรู้สึกว่าลองดูสักครั้งดีกว่าเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นรายการที่แบบว่าเปิดโอกาสให้สาวโสดมานั่งตรงนี้ใช่ไหมคะป๊อปลองรู้สึกว่าลองอ่ะป๊อปเป็นคนชอบลองไงเปิดโอกาสให้กับตัวเองเผื่อว่าเราจะได้เจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะที่ให้เกียรติในรายการของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้รู้เรื่องมาเกี่ยวกับเรื่องของราวของคุณก็คือก่อนหน้านี้เคยมีแฟนมาก่อนใช่ค่ะและการมีแฟนครั้งนั้นก็ค่อนข้างจะสร้างบาดแผลให้กับเราพอสมควรเหมือนกันจริงป่ะครับใช่ค่ะคือยังไงฮะเรื่องราวเป็นไงครับคือเวลาที่เขาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะค่อนข้างรุนแรงหรือว่าโมโหร้ายทำร้ายหนูอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็บางครั้งก็มีด่าด้วยด่าต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าสาธารณะไม่ให้เกียรติเราไม่ให้เกียรติค่ะใช่เห็นบอกเคยมีถึงขั้นทำร้ายร่างกายใช่แน่นอนค่ะตัวช้ำไปหมดเลยแล้วอะไรที่ทำให้เราทนอยู่โทษนะคบกับคนนั้นนานไหมฮะตอนนั้นประมาณ 3-4 ปีค่ะ 30 ปีอะไรทำให้เรายังทนอยู่กับเหตุการณ์เหล่านั้นตอนนั้นเราคิดว่าป๊อปยังเด็กเรารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวคนเราอ่ะมันจะเปลี่ยนกันได้เฮ้ยความรักมันต้องเปลี่ยนแปลงเขาใช่ความรักแน่เปลี่ยนแปลงให้เขาดีขึ้นได้เขาคงดีขึ้นสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรงสุดในชีวิตที่เจอที่จำฝังใจเลยคืออะไรฮะต้นต่อยค่ะต่อยตรงไหนก็คือตรงแขนก็คือแบบว่าแขนเราแบบเวลาเขาโมโหใช่ไหมเขาก็ต่อยไปเลยฮะใช่ก็หนูบอกว่าทะเลาะกันรุนแรงมากโอ้ต่อยผู้หญิงโคตรแมนเลยว่ะ มันเป็นเรื่องที่บางทีเราพูดยากเหมือนกันนะความรักมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้เจอกับตัวเราก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมเราถึงทนอยู่กับความท็อกซิกแบบนี้ทนอยู่กับการถูกทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นึกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เด็กแล้วก็เวลาที่เราเด็กอ่ะเราถูกหล่อหลอมมาด้วยนิทานเราถูกหล่อหลอมมาด้วยว่าเฮ้ยแฮปปี้เอนดิ้งเมื่อเวลาเราเจอแล้วความรักมันจะชนะวันนึงเดี๋ยวมันจะดีขึ้นใช่ความรักมันจะชนะทุกสิ่งแต่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้การเติบโตค่ะมันต้องผ่านการเจ็บปวดมันถึงจะรู้ว่าบางอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในเมื่อเราเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเราไม่ได้ในบางอย่างเราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือเราดูแลตัวเรากับใจเราดีกว่าซึ่งผมว่าสิ่งนั้นสำคัญมากเลยการที่เราจะมีความรักที่ดีได้นะครับเราต้องรักตัวเองมากๆก่อนด้วยฉะนั้นก่อนที่จะรักคนอื่นกรุณารักตัวเองด้วยถ้ามีใครสักคนมาทำร้ายคุณไม่ว่าจะทางกายหรือทางวาจาหรือก็ตามเป็นกำลังใจกับทุกคนที่มีความรักอยู่นะครับตอนนี้เรื่องร้ายๆมันผ่านไปแล้วฮะความรักดีๆรออยู่ตรงหน้าหวังว่าวันนี้คุณจะได้เจอกับความรักดี
เราไม่รู้จริงว่าสถานการณ์ตอนนี้เรามีหนุ่มโสดอีกกี่คนได้แต่ภาวนาว่าขอให้มีหนุ่มโสด3คนขอให้คุณโชคดีนะฮะถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับค่ะหัวใจเยอะนะหัวใจเยอะเชื่อหัวใจเรื่องนะใช่เชื่อหัวใจตัวเองป๊อปในเมื่อสาวโสดของเราประจำที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอเชิญ3หนุ่มมาได้เลยครับกูรู้ครับผมจะถามคำถามสำคัญแล้วนะว่าคุณเชียร์ใครกับสาวสวยของเราตัดสินใจดีๆนะฮะปิโป้ครับเชียร์ใครครับโอ้โหคนแรกด้วยคนแรกเลยรู้เหรอปิโป้เชียร์คุณเซนครับแม่นุ้ยเชียร์ใครเซนค่ะเชียร์คุณเซนครับพี่ก๊อฟครับเชียร์ใครครับอ่ะหนูเชียร์มาเทียสครับเชียร์คุณมาเทียสครับหนูมาเชียร์ครับอ่ะใครเชียร์ใครครับแน่นอนมาเทียสครับเชียร์คุณมาเทียสครับเอาเดี๋ยวเรามาดูนะว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวโสดนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้โหมาเทียสสูงสุดอยู่ที่คุณเฟนครับ 55% นะแต่รองลงมานะฮะคุณโดมินิกครับ 30% และคุณมาเทียส 15% ด้วยกันหนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเราคุณเซนเชนครับก่อนอื่นคุณดูดีมากๆกว่านี้แบบสวยแบบวัวตายควายล้มเลยก่อนอื่นผมโสดจริงๆแบบ 100% ก็คุณดูแบบนิสัยดูดีแล้วก็แบบชอบแบบดูแลสุขภาพแบบ energy แบบดีมากก็ผมรู้สึกว่าจะแบบเข้ากันดีแบบสินเสมอกันอะไรงี้โทษนะแกเรียนภาษาอังกฤษมาปีครึ่งจริงเหรอเนี่ยสินเสมอกันด้วยเชิญต่อฮะมีพูดเคมีเข้ากันด้วยก็ปอบสูงเท่าไหร่ครับ156ค่ะ56โอเคก็โอเคชอบปกติเป็นสเปคผมชอบแบบผู้หญิงแบบเตี้ยๆตัวเล็กตัวเล็กแปลว่าตัวเล็กยูสตัวเล็กคือว่าตัวเล็กนี่แหละ156ไม่ได้สูงเลยตัวเล็กเตี้ยมากกระทัดรัดกระทัดรัดเนี่ยไม่ต้องไปเรียนคำอีสีนเสมอกันไม่ต้องไปเรียนว่าไม่พูดว่าเตี้ยพูดว่าตัวเล็กต่อเลยฮะให้โอกาสผมครับอยากแบบเข้าถึงรู้จักการมากกว่านี้พูดดีพูดดีโอเคโอเคจบได้จบได้ผมไม่รู้ว่าคุณป๊อปมีใครอยู่ในใจหรือเปล่านะครับแต่อยากให้มองไปตอนที่ป้อนน้ำแดงให้ผมแล้วเราสบตากันผมไม่รู้ว่าคุณป๊อปคิดแบบเดียวกับผมไหมแต่ก็ลองใช้หัวใจคุณป๊อปตัดสินใจดูนะครับโอ้ยที่ต่างกันดีครับตอนนี้ก็ไม่ได้ชกมวยไปสักพักแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามีเวลามากขึ้นมากกว่าเดิมครับแล้วตอนนี้คิดว่าพร้อมนะครับที่จะมีแฟนจริงจังแล้ววันนี้มาเจอคุณป๊อปนะครับแล้วได้ยินว่าเป็นนักกีฬาแล้วก็ชอบดูแลตัวเองชอบกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรเนี้ยก็คือน่าจะเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็ความคิดของเรามากๆนะครับก็คือจะขอให้โอกาสผมนะครับวันนี้นานเรียกทั้ง3คนเลยนะฮะตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับป๊อปครับด้านหน้าของคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านนะฮะในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าเดียวคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาภาวนาขอให้วันนี้มีโสด3คนฉะนั้นขอให้คุณเจอความรักดีๆนะครับคืนนี้ขอให้โชคดีนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณป๊อปจะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยครับและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณป๊อปจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณเซนคุณโดมินิกหรือคุณมาเทียสและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับมองตาเดินนานดูว่าคอหกเราไหมทุกวันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังพลาดหลังทุก
ครั้งที่เวลาเสียใจอ่อนหลับจะไม่มีตาของเขาจะยึดติดอย่างไรชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งเพียงแต่บอกตัวเองให้ยอมรับความจริงผ่อนต่อดีไหมหรือว่าจะโยนมันทิ้งไปได้อยู่ได้อยู่ก็ยังไม่มีสักแค่ตัวมันเป็นโชคชะตาที่ทำให้มองตานานๆไม่ต้องรีบมองตาดูว่าใครอะไรก่อนใช้หัวใจเลือกเดินไปก็ต้องทำลุยสะกดให้ลงเป็นเด็กไม่ใจหัวใจเพื่ออันนี้แน่ๆไม่ต้องนะอันนี้แน่ๆหัวใจเพื่อหัวใจเพื่อใจตัวเองแน่ๆแน่ๆใจตัวเองใจตัวเองใจตัวเองจับเอวไว้เลยขอยืมตัวก่อนขอยืมตัวก่อนคุณป๊อปเชิญนั่นนี่ฮะรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้ไหมฮะมั่นใจค่ะพร้อมรับผลของการตัดสินใจนะประจำที่ได้เลยครับเอาล่ะในเมื่อสาวสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับเชิญเลยฮะในเมื่อเลือกแล้วนะฮะเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนนะฮะไอ้ที่เขาได้เข้ารอบหรือไม่เข้ามีปัญหาเรื่องเข้าออกฉากทุกครั้งเลยเนี่ยเขาจะให้เข้าก็ไม่เข้าเขานึกว่าจบรายการแล้วเอ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะคุณโดมินิกทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณโดมินิกครับเพราะว่าอะไรมองตาเขารู้สึกไงฮะรู้สึกว่ามันเย็นชามันแบบว่าเหมือนมันมีอะไรแบบว่าเซนหนูบอกว่ามันแบบแปลกมันแปลกเซนหนูอีกแล้วเซนหนูคิดว่าเขาสถานะไหนครับเอานะขอให้ถูกสักทีคิดว่าไม่มองหญิงค่ะอ้าวชูป้ายขึ้นมาฮะมาอยากให้ออกมาแล้วแม่นยำสักทีเพราะคุณชูป้ายนี่มา3รอบแล้วก็ขอให้แม่นยำในครั้งนี้นะฮะกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณโดมินิกด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะเอาละตอนนี้ทุกคนคิดว่าเขาไม่มองหญิงนะครับขอให้ออกมาหนึ่งสถานะเพื่อเราโล่งใจกันได้บ้างนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณโดมินิกครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับคนถัดไปเชิญเลยครับโอ้โหไม่น่าตัดอะไรได้คนนี้ผมขอก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขอก่อนนะครับนี่ผมปิดหน้าปิดตาแล้วเนี่ยจะตัดผมเหมือนกันเนี่ยผมจะตัดตาด้วยไม่ได้ขอตัดก่อนนะครับต่อคิวอยู่เออผมขอตัดก่อนนะครับไม่ได้ผมก็ผมยาวแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาตัดผมครับอ้าวจะมาทำอะไรอ่ะผมมาตัดใจโอ้ยดราม่าซะแล้วไม่เป็นไรนะพี่นะเจ้าของเขาทำไมพี่มาร้องตามผมทำไมอ่ะผมก็ช่วยพี่ไม่ได้เหมือนกันครับทำไมอ่ะครับเพราะผมก็ยังตัดไม่ได้ครับตัดอะไรครับตัดใจสงสารเขาเนอะพี่แล้วพี่ตัดใจจากใครแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูครับพร้อมดูยังครับขอดูหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยหน้าคุ้นว่ะพี่ผมว่าคนเดียวกันใช่ใช่ผมว่าใช่นี่แค่คนละชุดเฉยว่าใช่เออใช่พี่เปิดเทียบเลยให้เขาดูเลยให้เขาดูเลยเอาเลยเหรอครับอยากจะดูไหมครับอยากไปเฮ้ย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 เฮ
อันเนี้ยลุ้นอันนี้ลุ้นยิ่งกว่านับนะครับ1 2 3คนดาวินิกไม่บางเย็นแฟนตัวของตัวเองได้ละแนะนำตัวใหม่เอาแบบเป็นตัวของตัวเองสวัสดีเจ้าชื่อโดมินิกนะเจ้ามาจากเชียงใหม่เจ้าโอ้ยน่าขนาดโล่งหรือยังโล่งหรือยังโล่งมากครับรู้สึกยังไงตอนที่เขาเลือกเราเข้ามาเป็น3คนสุดท้ายก็ที่จริงเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าโดคิดว่าโดเหมือนมากอ่ะรู้ว่าแบบเราออกอ่ะเออแต่เราก็พยายามแอปพยายามแบบว่าเออยืนไม่พูดมากถ้าพูดก็รู้เออซึ่งฉันก็ได้ข่าวว่าเธอสวยมากสวยจากแฮชแท็กที่บอกว่าไม่อยู่เมืองไทยแล้วเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ฟังสิเพราะว่าถูกขอแต่งงานย้ายไปอยู่นอร์เวย์แล้วจ้าดีด้วยนะดีด้วยนะดีด้วยไหนเล่าหน่อยไปเจอสามีได้ยังไงอะไรยังไงก็เท้าความที่บอกไปว่าเป็นสจ๊วตเราก็คือบินไปบินมาอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยสามีเขาก็ follow IG เราแล้วเขาว่าเหมือนหยอดกันไปหยอดกันมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็สวยซะด้วยอ่ะเราก็บอกเขาว่าได้ถ้าอยากเจอก็มาเจอที่อัมสเตอร์ดัมสิฉันจะไป 4-5 วันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จองตั๋วเครื่องบินจองที่พักจองทุกอย่างมาเจอเราแล้วคือไม่เจอกันเลยตอนแรกคือคุยผ่านแอปผ่านโซเชียลตลอดผ่าน Instagram ครับประมาณ2ปีที่แบบหยอดกันไปหยอดกันมาอะไรเงี้ยครับแล้ว5วันที่เจอเป็นไงบ้างเธอ Amazing อยากรู้เป็นคนชาติอะไรเป็นคนชาติอะไรนอร์เวย์ครับคนนอร์เวย์คือแล้วเขาอยู่นอร์เวย์แล้วเราอยู่ไทยคุณตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงกว่าที่คุณจะตัดสินใจที่จะไปนอร์เวย์นอร์เวย์ก็แค่ปากซอยมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนเราไหมแบบเอาเป็นภาษาอะไรอะภาษาอะไรดีอะภาษาไทยนี่แหละเชิญกล้องไหนนี่ก็อยากจะบอกว่าโชคดีของแกนะที่มีฉันเป็นเมียเลิศเอาตรงนะยินดีด้วยน้องยินดีที่ได้เจอความรักดีๆนะครับขอเสียงปรบมือกับดาวินีนะบ๊ายบายนะมาที่ท่านต่อมาบ้างพอนักมวยของเรามาเทียสนะฮะมีกูรู2ท่านเชียร์เขานะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกมาเทียสดูเท่นะเป็นนักมวยแล้วกิจกรรมทุกอย่างมันคล้ายกันหมดเลยนะเพราะสายตาเขาครั้งสุดท้ายค่ะมันไม่ได้โฟกัสมาที่หนูแล้วอุ้ยโฟกัสไปที่ไหนเขาหลบสายตาหนูแล้วครั้งสุดท้ายเขาไม่มองหนูอีกแล้วเหรอใช่ค่ะเอาอีกแล้วเซนหนูหนูเลยคิดว่ายังไงไม่หนูรู้สึกว่าเขาอะแอปตั้งแต่แรกก็คือแบบส่งคิดส่งนู่นส่งนี่ให้อะเขาน่าจะหลอกที่แบบยักคิ้วหลิวตาให้หนูคิดว่าเขาสารไหนครับคิดว่าเขามีเจ้าของค่ะชูใบขึ้นมาครับถูกต้องเลยฮะผมจะบอกอะไรให้รู้ไหมฮะเพราะว่าคุณมาเทียสเนี่ยจริงๆต้องออกมามีสามีเจ้าของท่านเลยเพราะว่าชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของยังไม่ปรากฏตัวมาเลยใช่ถ้าเขาออกมาแล้วมีสถานะอื่นชัดเจนเลยนะค่ำคืนนี้คุณเลือกคนมีเจ้าของไปเดทนะฮะฉะนั้นทางออกเดียวที่ทำให้คุณลุ้นได้ต่อตอนนี้คุณมาเทียสต้องมีเจ้าของเท่านั้นมีเจ้าของเอ้ากูรู้ครับชูป้ายขึ้นมาแล้วนะมีเมียแล้วมีเมียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะตอนแรกคุณเชียร์เขาไม่ได้เหรออ่าใช่จะก็สองคนไงในเมื่อสาวตัวของเราเชียร์คนพี่บอกมาเทียสมีเมียแล้วเหมือนแบบแรกเชียร์เลยนะแรกเลยมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณมาเทียสครับว้าวโอ้ยหล่อเลย
ออคุณผู้ชายครับครับผมมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพอดีผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบครับครับพอดีของผมหายครับของหายที่ไหนครับหายเท่านี้แหละครับเดี๋ยวผมช่วยหาครับขอบคุณมากครับต้นนะครับสามคนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับครับครับรบกวนเชิญทางนี้หน่อยนะครับรบกวนด้วยนะครับครับผมได้ครับรบกวนรอตรงนี้ครับครับผมเอ้าคุณพาเพื่อนคุณมาด้วยถือไว้แป๊บนึงเฮ้ยไอ้นี่เชิญครับเชิญครับผมอนุญาตคนตัวนะครับขอดูกระเป๋าหน่อยครับไม่มีกระเป๋าค่ะนี่ครับกระเป๋าขออนุญาตนะครับมาบเฮ้ยใช่ครับของผมครับของคุณจริงๆด้วยมีรูปด้วยขอบคุณมากนะครับเสียใจมากครับโอ้ได้คืนแล้วครับรอตรงนี้เลยนะครับใจมากครับโจรโจรขออนุญาตนะครับเฮ้ยครับครับครับขอดูกระเป๋าหน่อยครับนี่ไม่มีอะไรของผมนี่แหละคนเรามันก็ต้องใช้โทรศัพท์ใช่ป่ะใช่เฮ้ยถือด้วยครับโทรศัพท์ผมเนี่ยโทรศัพท์ผมใช่ครับโอ้ยรูปผมเนี่ยรูปคุณด้วยครับเฮ้ยคุณไปถ่ายไว้ตอนไหนอ่ะโดนขอบคุณมากครับดีใจมากเลยขออนุญาตพาสามคนนี้ไปสน.กันนะครับพี่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 ครับยังไม่ครบครับยังไม่ครบครับขาดอะไรครับขาดหัวใจครับเฮ้ยสามคนครับครับครับไม่ยอมไป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 คุณรู้นี่ผู้ร่วมขบวนการใช่ไหมใช่ใช่อ้าวเฮ้ยนี่แหละเราก็ต้องซักทอดติดคุกเลยติดคุกเลยติดคุกคุณขออนุญาตนะครับผมขอค้นบริเวณนี้หน่อยครับค่ะรบกวนลุกขึ้นด้วยครับติดคุกเลยติดคุกติดคุกเลยเฮ้ยเจอแล้วผมเจอแล้วครับคุณคือคนขโมยหัวใจไปด้วยเอาแล้วคุณถูกจับแล้วนะครับมีเจ้าของโดนจับแล้วติดคุกมีเจ้าของไม่ระบบใครโลกเก่าหาไม่เชื่อสู้ในชั้นศาลครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับหัวใจของผมครับใช่ครับขอบคุณมากนะครับยาโซดแล้วหัวใจคุณข้างในมีอะไรหรือเปล่าครับมีความลับครับความลับใช่ครับความลับเหรอใช่ครับอ๋อว่าไงเขาถึงขโมยต้องเปิดแล้วครับอยากรู้ไหมครับว่าความลับคืออะไรครับอยากรู้ค่ะมีเจ้าของแดงไหมอยากรู้อยากรู้มากขนาดไหนครับอยากรู้มากมากพร้อมหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าพร้อมที่จะดูหรือเปล่าครับดูพร้อมนะครับต้องมีเจ้าของเท่านั้นนะฮะเป็นสถานะอื่นแถมจบเดี๋ยวจะเปิดนะครับหนึ่งยังไงอ่ะสองสองครึ่งพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมแล้วลงใจไปฮะคุณมาเทียสมีเจ้าของมีแฟนแล้วใช่ครับผมแฟนชื่ออะไรครับชื่อกุ๊กไก่ครับชื่อกุ๊กไก่นะฮะคบกันมานานหรือยังค่อนข้างนานครับค่อนข้างนานจำได้ไหมว่ามันกี่ปีแล้วก็จริงๆอ่ะจำไม่ได้ประมาณ10กว่าปีครับประมาณ10กว่าปีนะฮะนอกจากจะมีแฟนแล้วยังมีทายาทแล้วด้วยมีลูกแล้วนะมีกี่คนมี2คนนะครับแล้ววันนี้คุณกุ๊กไก่กับเด็กๆก็อยู่กับเราด้วยฮะขอเสียงปรบมือกับทั้งครอบครัวเลยครับสวยมากสวยสวัสดีค่ะตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นคนไทยนะชื่อกุ๊กไก่คุณกุ๊กไก่เป็นคุณกุ๊กไก่เป็นเกณฑ์โอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณกุ๊กไก่เป็นคนประเทศอะไรครับเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสไทยค่ะลูกครึ่งฝรั่งเศสไทยแล้วมาเจอกับพ่อหนุ่มอิตาลีได้ไงครับที่โรงเรียนค่ะเป็นเพื่อนร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกันนะฮะรู้จักกันนานไม่ใครจีบใครก่อนรู้จักสิบคบกัน14ปีแล้วค่ะโอ้จำได้ผมจำไม่ได้เขาจำไม่ได้ไม่คุณกุ๊กไก่ได้ยินเมื่อกี้นะแต่เมื่อตะกี้เขาพูดว่าเมียใครไม่รู้เลยนะได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินไหมคนไหนกลับบ้านไปทุบนักมวยสัก2ทีได้ไหมฮะเนี่ยมีบอดี้การ์ดพร้อมทุบเห็นบอกวันนี้มีความในใจอยากจะบอกกับภรรยาด้วยมีครับผมก็คืออยากจะขอบคุณสำหรับทุกครั้งนะครับที่ขาดความมั่นใจที่เราขาดความมั่นใจแล้วมาเสริมความมั่นใจให้เราก่อนที่จะเราไปขึ้นชกเลยว่าจะทำอะไรต่างๆก็จะทำให้เราจำได้ว่าเราใช้ได้เราทำได้เราเก่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เรา
รู้ว่าก็คือชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงหรือว่าการชกมวยจะมีวันแพ้กับวันชนะครับแต่สุดๆวันสุดท้ายก็จะมีเมียมีลูกที่รอที่บ้านตลอดมีคนรักเราตลอดไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะก็คือเรากลับบ้านเรามีคนที่รักเราตลอดก็คือทำให้เรารู้สึกดีแล้วไม่กดดันในการชกมวยหรือว่าใช้ชีวิตต่างๆครับต้องคิสแล้วมั้งต้องคิสแล้วมั้งมีอะไรอยากจะบอกสามีของเราไหมฮะตามสบายฮะขอบคุณที่เป็นพ่อที่ดีสำหรับลูกเราสองคนแล้วก็ที่ดูแลครอบครัวของเราแล้วก็ love you thank you love you too ขอให้ครอบครัวน่ารักอย่างนี้ตลอดไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณมาเทียสทั้งครอบครัวด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 ตอนนี้นะฮะการปากกับตัวของคุณมาเทียสนะฮะทำให้คุณปลดล็อกแล้วมีสิทธิ์ได้ลุ้นแล้วชายหนุ่มที่คุณเลือกต่อจากนี้ไปเขาเป็นได้ทุกสถานะเลยนะฮะแต่สิ่งที่ผมสนใจคือผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คุณเลือกคุณเซนครับเพราะว่าเขาดูน่ารักค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่ถามเขาว่าอยากพาป๊อปไปไหนเขาก็พาไปที่บ้านเขาแล้วก็สอนว่ายน้ำดูน่ารักดูแบบว่าน่าสนใจดีค่ะน่าสนใจดีนะตอนนี้สิ่งที่เราลุ้นอย่างเดียวเลยขอให้ค่ำคืนนี้มีหนุ่มสด3คนซึ่งรู้ใช่ไหมครับว่ามันยากใช่มันยากค่ะอ่ะแต่ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับขอให้คุณโชคดีนะฮะชูป้ายขึ้นมาครับกูรู้ทั้ง4ท่านโอ้โหชูป้ายให้กำลังใจอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับและความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณเซนก็คือโอ้โสดสูงมากจริงนะฮะโสดสูงถึง 65% รองลงมามีเจ้าของ 25% และไม่มองหญิง 10% ด้วยกันขอให้ค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสด3คนนะครับมาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกับเราครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณเซนครับอย่าเดินเล่นมาไม่ต้องทำเดินไปเหี่ยวก้อไหมไปเหี่ยวก้อไปไหนไปรีบเหี่ยวไปมาทำเดินเลยโอ้ยไปเที่ยวไปดีกว่าจ้าวัดอ๋อดูดีมากมาเชียดอเชียดอกาเชียดอกาดีกว่ากาสวยสวยเที่ยวเกาะอยู่เที่ยวไปเที่ยวไหนนะครับไม่อยากไปเที่ยวแค่อยากกินดินเนอร์ดินเนอร์อยากกินดินเนอร์ผมขอไปด้วยนะครับไปดินเนอร์ไปด้วยไปด้วยผมขอไปด้วยนะอยู่ด้วยเดี๋ยวจริงๆแล้วไม่อยากกินดินเนอร์กับคนที่นี่อยากกินกับคนที่สวยมันตื่นเต้นมากตื่นเต้นหนาวไหมนิดนึงก็ข้อมือได้ไหมคิ้วแบบนุ่มๆเหมือนป๊อปตั้งแต่เราพบแรกมีความรู้สึกแบบที่พิเศษแบบผู้จัดผมก่อนเต้นเลยเหรอเธอก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ก็ผมอยากแบบทำความรู้จักการมากขึ้นเคยพ่อเป็นคนแคนาดาเคยกินอาหารแคนาดาไหมครับไม่เคยหรอเคยกินผู้ชายแคนาดาไหมเล่นอ๋อไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้สุดท้ายแล้วอยากดูสถานะผมไหมอยากค่ะอยากดูจริงๆหรอใช่ทำไมชิลจังเลยสีเขียวนะศาสนาผมครับสีเขียวก็จบWhoo!
และในที่สุดค่ำคืนนี้สาวโสดพบหนุ่มโสดอะไรครับเหนื่อยเนาะเย้ yes รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตอนแรกใจแป้วไปแล้วนะตอนแรกอะเริ่มต้นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากนะฮะเสียหนุ่มโสดไปแล้ว2คนแต่คุณโชคดีมากค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสด3คนแล้วก็เลือกได้คนที่ถูกใจและถูกต้องด้วยครับเก่งมากเลิศคุณเฟนอะไรทำให้คุณตกหลุมรักเมืองไทยผมถามจริงๆตกหลุมรักกับประเทศไทยประเทศไทยอ๋อประเทศไทยไม่ใช่สาวสาวไทยสาวไทยตกหลุมรักหรือยังก็แบบชอบแบบวัฒนธรรมไทยแบบคนไทยก็น่ารักด้วยชอบอาหารแบบธรรมชาติแบบเป็นประเทศที่แบบหลากหลายอ่าฮะแล้วสาวไทยล่ะก็ชอบเอ้ยนะฮะใช่วันนี้นะครับคุณทั้งคู่จะได้ไปเริ่มต้นความรักกันแล้วไปดินเนอร์กันเนาะได้นะฮะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณป๊อปไหมครับก็สรุปสมมติโอ้ยสรุปว่าตอนนี้เราเป็นแบบผัวเมียกันผัวเมียกันใช่ไหมยังไม่เด่นเฉยไม่เด่นห้ามที่เขาเตี้ยด้วยโอ้ยคำนี้ห้ามพูดแล้วคำว่าเตี้ยด้วยนะคะใจคอไม่ดีเลยความคาใจผิดใจหายแวบเลยน่ารักไปเด่นไปเด่นไปเด่นพูดเป็นความคิดในหัวก็ขอทานข้าวกับผมได้ไหมได้ค่ะมีอะไรอยากจะบอกเขาก่อนไหมเขินอ่ะไม่ต้องบอกเลยบอกเลยจะลืมสอนว่ายน้ำนะตามเราเลยไปดินเนอร์กันเลยI'm not afraid to die.